ภาพล่าสุดดงธานินวัย62อดีตพระเอกเปลี่ยนไปมากแทบจำไม่ได้ธานินทับมงคลชื่อเล่นดงเป็นนักแสดงชาวไทยปัจจุบันอายุ62ปีธานินทับมงคลเกิดเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2504ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นลูกคนที่2ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด6คนโดยมีคุณพ่อเป็นทหารสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีพุทธศักราช2530มีเอกลักษณ์เป็นหนุ่มหน้าเข้มด้วยการไว้หนวดและเคราอีกทั้งชอบขี่มอเตอร์ไซค์และต่อโมเดลเครื่องบินสูง175เซนติเมตรหนัก67กิโลกรัมเริ่มต้นจากงานถ่ายแบบกับงานโฆษณาและได้รับการชักชวนให้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงสมทบของภาพยนตร์ที่สร้างโดยบริษัทอัคระเสนีได้แก่นางสาวกาวาวสารวัตรและมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องแรงปรารถนาหลังจากนั้นจึงตัดสินใจหยุดพักงานการแสดงไปทำธุรกิจส่วนตัวเป็นระยะเวลา1ปีต่อมาได้มีผลงานโฆษณาโรออนมัมและมิวสิกวิดีโอเพลงให้มันแล้วไปของอิทธิพลางกูลคุณโด่งได้รับคำชักชวนจากบริษัทกันตนาให้เริ่มงานด้านการแสดงในฐานะของนักแสดงอีกครั้งในปี2531แสดงเรื่องมุกดามดันที่แสดงกับอรพันธ์พานทองและปัญญานิรันดร์กุลทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7และประสบความสำเร็จอย่างสูงอีกเรื่องที่ประสบความสำเร็จคือดวงตาสวรรค์โดยพลิกบทบาทยอมโกนหนวดจากหนุ่มมาสเข้มเป็นหนุ่มเรียบร้อยผู้น่าสงสารในบทเทินเวียงไทยคู่กับสุรัตนาข้องตระกูลจากนั้นจึงมีงานละครต่อเนื่องมาจนถึงปีพุทธศักราช2540เขายังมีผลงานเพลงกับทางค่าย RS Promotion ชื่อชุดพร้อมซึ่งอิทธิพรางกูลเป็นผู้ดูแลการผลิตและมงคลพัฒน์ทองเรืองเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับอัลบั้มนี้มีเพลงที่มีโด่งดังคือลืมได้ลืมเลยและพร้อมไม่บอกตรงๆล่าสุดมีแฟนๆหลายท่านคิดถึงอดีตพระเอกมาสเข้มท่านนี้ได้ตั้งกระทู้ว่าธานินทับมงคลเดี๋ยวนี้หายไปไหนแล้วมีใครพอจะทราบข่าวของเขาบ้างไหมคะพี่โด่งเดี๋ยวนี้หายเงียบไปเลยไม่รู้ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนรูปหรือข่าวก็ไม่มีออกมารอฟังด้วยลืมไปเลยว่าเคยเป็นดาราเป็นนักร้องด้วยใช่หรือเปล่าครับดาราเก่าที่ชื่อธานินทับมงคลหายไปไหนแล้วครับมีใครเคยเจอบ้างไหมครับใครมีรูปเอามาแชร์หน่อยนะครับชอบบุคลิกการแสดงของพี่เขามากครับเคยอ่านเจอว่าทำธุรกิจมีข้อมูลนิดหน่อยเคยเจอเขาอยู่พหลซอย8สายลมอพาร์ตเมนต์น่ะ